ถ่ายเลย ครับเรามาดูเป้าแล้วครับว่าชุดแรกที่เรายิงไปเนี่ยสังเกตว่าดอท Novtech P12 เมื่ออยู่กับบานชีไปแล้วเนี่ยกลุ่ม0ไว้ที่10เมตรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อ5เมตรมันจะต่ำลงมาอย่างนี้นะ0 10เมตร15เมตร20เมตรขึ้นมาตรงนี้แต่ไอ้นี่คือเรามีฐานยิงนะครับเรายิงค่อนข้างจะนิ่งยังเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในการแข่งขันนะฮะมันมีโอกาสหลุดสูงมากเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจว่าจะ0ไว้ที่15เมตรแล้วครับพอ0 15เมตรปุ๊บสำเร็จแล้วแล้วเรามาดูกันว่าพอ0 15เมตรไปแล้วเนี่ยกลุ่มจะเป็นยังไงเมื่อ20เมตรมันจะต่ำลงมาแค่ไหน5เมตรมันจะหลุดจากโซน A ไหมเราไปดูกัน
กาะกลุ่มโอเคครับเรามาดูเป้าที่เรา0 15เมตรไปแล้วเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเป้าที่เราหลังจาก0 15เมตรไปอันนี้ตั้งใจยิงมากๆเพราะว่ามันจะได้รู้ผลนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับเป้าเก่านะครับเรามาดูระยะกลุ่มกระสุน20กับ5เมตรระยะที่ใกล้ที่สุดกับไกลที่สุดแล้วครับมันเท่ากันแต่ต่างกันที่อันนี้0ไว้ที่10เมตรอันใหม่เนี่ยเรา0ไว้ที่15เมตรสังเกตว่า20เมตรเนี่ยมันยังอยู่แบบไม่ได้สูงมากต่างกับของเก่าของเดิมที่0 10เมตรฉะนั้นเวลาเราอยู่ในการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป้าที่ไกลมากหรือว่าเป็นแหลกเนี่ยก็ยังสามารถเล็งที่เดิมได้ไม่ไปไหนหรอกอาจจะซ้ายขวานิดหน่อยส่วน5เมตรเป้าใกล้เนี่ยเราเล็งที่เดิมก็อยู่ตรงนี้สาดได้เลยอันนี้คือเราตั้งตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเอามายิงแหลกดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันสองแปดสองสองแปดสองสิบโยนแม่ด้วยสิบสองแปดสามOh.